คะต้องจัดการอย่างจริงจังค่ะหลังจากที่ไปพิสูจน์แล้วว่ากำไร EM ของกระทรวงยุติธรรมนะคะปรากฏว่าไปทดลองดูโดยใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าสบู่เหลวนี่ไปฟอกปรากฏว่ากำไร EM ที่ว่าเนี่ยมันสามารถที่จะหลุดออกมาจากข้อมือของข้อเท้าด้วยนะคะของผู้ต้องขังได้เลยก็เลยทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณสมศักดิ์เทพสุทินตั้งกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงนะคะเพื่อจะได้ข้อสรุปกันด้วยเหมือนกันโดยคุณสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านไปเยี่ยมตรวจงานของกรมคุมประพฤตินะคะซึ่งตอนนั้นก็มีนายวิสิทธิ์สระอัดปลัดกระทรวงยุติธรรมนายประสานมหาลีตระกูลอธิบดีกรมคุมประพฤติก็พาเยี่ยมชมแล้วค่ะแล้วจุดสำคัญก็ดูไปดูที่ศูนย์ควบคุมติดตามกำไรคุมประพฤตินี่แหละหรือที่เรารู้จักกันกำไร EM ค่ะค่ะก็ระหว่างนั้นมีการพิสูจน์ข้อร้องเรียนสำหรับกำไร EM ว่าถอดออกได้ด้วยการนำเอามาสวมข้อมือนะคะสำหรับกำไร EM จากนั้นเขาใช้น้ำยาล้างจานผสมกับน้ำถูที่บริเวณข้อมือก่อนที่จะออกแรงดึงไม่กี่นาทีเท่านั้นเองก็ถอดออกได้จากการทดสอบ3ครั้งนะคะปรากฏว่าถอดออกได้ทุกครั้งเลยก็เลยทำให้ท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์สั่งให้ไปตรวจสอบซิว่ากำไร EM ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยเป็นไปตาม TOR หรือเปล่าขณะที่นายวิสิทธิ์เองก็กล่าวว่าจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะโดยจะมีข้าราชการระดับสูงเป็นประธานในการตรวจสอบละค่ะแล้วจากนั้นจะเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยเข้าร่วมด้วยโดยการตรวจสอบนั้นจะตรวจทั้งรายละเอียดใน TOR แล้วก็การทดสอบทางเทคนิคพร้อมทั้งเปรียบเทียบกำไร EM กับหน่วยงานอื่นๆด้วยทั้งกระทรวงยุติธรรมเองพร้อมเปิดให้บุคคลภายนอกและสื่อมวลชนนั้นเข้าร่วมชมการทดสอบนี้ด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของคุณประสานก็ยอมรับนะคะบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีกรณีของการทำลายกำไร EM แต่ว่าระบบก็จะมีการแจ้งเตือนนะพอเวลาเขาพยายามที่จะทำลายอะค่ะทางกรมก็รายงานให้ศาลทราบแล้วต่อมาศาลยกเลิกโทษรอลงอาญาและสั่งจำคุกจริงหลังจากได้รับการร้องเรียนให้มาตรวจสอบเฟกของกำไร EM ก็ได้สั่งการไปที่สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศให้ทำการตรวจสอบแล้วค่ะก่อนหน้านี้นะคะเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์นะคะที่ผ่านมาพลอากาศเอกประจินจันตองอดีตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้มีการรายงานต่อครม.ว่ากรมคุมประพฤติทำสัญญาเช่ากำไร EM จำนวน 4,000 เครื่องกับบริษัทสุพรีมดิสทริบิวชั่นไทยแลนด์ซึ่งอุปกรณ์และก็ระบบที่เกี่ยวข้องถูกต้องครบถ้วนตามขอบเขตของงาน TOR ทุกประการค่ะค่ะแต่ว่าพอมีรัฐบาลใหม่เนี่ยนะคะทางด้านของบริษัทฟอร์ดคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนเขาก็เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์ว่าอยากจะให้ตรวจสอบกำไร EM ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันหน่อยค่ะว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยมีความโปร่งใสไหมรวมไปถึงคุณภาพของสินค้าด้วยเพราะว่ามั่นใจนะคะว่าสินค้าบริษัทมีคุณภาพดีกว่าค่ะใช่ค่ะแม้ว่าปัจจุบันไม่ได้รับคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากบริษัทคู่สัญญาแต่กรณีที่เกิดขึ้นมันเป็นประเด็นตั้งต้นแล้วล่ะที่กระทรวงยุติธรรมยุคใหม่ที่มีนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมต้องนำไปประกอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทที่ว่านี่คือฟอร์ดเนี่ยนะเขาก็มีการเอาข้อมูลมาให้เพราะก่อนหน้านั้นเคยมีการทดลองมาแล้วว่าสินค้าของเขานี่มีมาตรฐานมากกว่าสินค้าที่นำเข้ามาจากจีนนะที่เขาให้เหตุผลกันมานะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าเออก่อนหน้านี้เหมือนกับว่าบริษัทเขาจะได้ไม่เป็นมากลับไม่ได้เขาถึงโอกาสว่ามันเปลี่ยนรัฐบาลแล้วแบบนี้ก็เลยมีการเอาข้อมูลไปยื่นให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านใหม่เพื่อจะได้มีการตรวจสอบกันทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคุณสมศักดิ์ก็เลยบอกว่าอ่ะไหนๆก็ไหนๆก็เลยไปตรวจสอบเรื่องของ TOR ด้วยอะไรด้วยต่างๆว่ามันสอดคล้องกันไหมค่ะค่ะก็เดี๋ยวรอความโปร่งใสในการเช่าสำหรับกำไร EM ที่ว่านี้นะคะเพราะว่าการเช่ากำไร EM ที่ว่านี้เนี่ยในเบื้องต้นเท่าที่ได้รับทราบเขาก็เช่ามาทั้งหมด 4,000 เครื่อง 4,000 เครื่องใช่มั้ยคะใช่ตัวเงินก็ไม่น้อย74ล้านบาทไม่เช่าเนาะใช่แล้วค่ะทางคุ้มค่าก็เลยเปรียบเทียบกันว่าถ้าเกิดว่าไม่เช่าเนี่ยมันจะดีกว่ามั้ยอะไรมั้ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่เขาจะนำมาพิจารณาด้วยนะใช่แล้วค่ะเอาล่ะตอน